สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับ CHR นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับมาด้วยอาการไฟที่คันเกียร์นะครับไม่แสดงผลนะครับไม่โชว์นะครับหลังจากที่เราทดสอบแล้วนะครับตัวที่บอกนะครับสถานะของเกียร์เนี้ยไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้นะครับด้วยการใช้มิเตอร์วัดนะครับตัวนี้ฮะด้านในนะครับบอร์ดควบคุมนะครับตัวบอร์ดควบคุมเนี้ยไม่มีปัญหาให้ดูไฟหน่อยนะครับบอร์ดควบคุมตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือหนูนะฮะเข้าไปดูนะฮะนี่ฮะเศษกระดาษที่หนูกัดนะครับอันนี้เรารื้อบริเวณคอนโซลกลางนะฮะดูภาพขยายนิดนึงนะครับนี่ครับหนูกัดเศษกระดาษนะครับยับเยินเลยนะฮะเราจะเห็นไล่ยาวไปถึงด้านในเลยนะฮะนี่ฮะเลยคันเกียร์ไปเลยนะครับไปถึงด้านโน้นเลยนะครับสรุปนะครับเราเช็คเจอนะฮะ3เส้นนะครับที่ขาดไปก็จะมีเส้นสีดำนี่นะฮะสีดำเป็นกาวสวิตช์นะครับแล้วก็ไฟ2เส้นนะครับไฟตรงและไฟอ่อนนะครับนี่ฮะขาดนะครับหนูกัดนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงฝากระโปรงนะเราทำการอุดด้วยตะแกรงกันหนูนะฮะงานสร้างจากทางร้านเองนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อป้องกันหนูเข้ามาในระบบของตัวรถนะครับเข้ามาสร้างความเสียหายให้ระบบสายไฟนะครับทำให้ไฟไม่โชว์นะฮะเวลาเราเข้าเกียร์นะครับไม่โชว์เลยไม่โชว์สถานะของเกียร์ว่าเป็น PRND หรือ B ฮะโอเคนะฮะเนี่ยไฟตรงนี้ไม่ขึ้นนะฮะเราอ่อนกุญแจแล้วนะครับ PRN นะครับ B PRNDB ครับโอเคนะฮะปาร์คไม่ขึ้นไฟไม่ขึ้นนะครับรีเวิร์สไม่ขึ้นนอร์มอลไม่ขึ้นไดรฟ์ไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับระบบขับอัตโนมัติก็หายไปด้วยนะครับจากเราใช้เครื่องสแกนนะตัวระบบนะครับตัวนี้นะทำให้การควบคุมรถระบบออโต้หายไปนะครับแล้วก็มีฟอลขึ้นนะครับหรือมีความเสียหายขึ้นนะครับให้สแกนอัตโนมัติให้ดูนะนะครับส่วนเครื่องยนต์ไม่มีความไม่มีข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดมีที่ ABS นะครับนี่ฮะนี่ฮะสแกนข้อผิดพลาดมาแล้วนะครับเอามาดูกันนะครับว่าเราใช้เครื่องสแกนแล้วเจออะไรบ้างนะครับแค่สายไฟ3เส้นนะครับสายไฟ3เส้นส่งผลอะไรบ้างนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ยิ่งเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับเราจะเห็นว่าการสแกนสำหรับรถกระบะจะมีไม่กี่หัวข้อนะฮะแต่ตัวนี้นะครับเอนจินผ่านนะครับ ABS ที่มีปัญหานะครับ VSC TRC มีปัญหาเราเข้าไปดูนะก็ผิดพลาดเขาบอกนี่ฮะ This ECU control ABS นะครับระบบ ABS หายไปนะครับแล้วก็ The Vehicle นะครับ Stability นะครับcontrol VSC นะครับที่มีปัญหาระบบเบรกนะครับ control เพราะไม่เกี่ยวกับเกียร์นะครับเกี่ยวกับสายไฟโชว์เส้นนี้นะฮะโอเคเข้าโอเคไปนะครับรหัสปัญหานะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะตัวนี้สแกนได้ลึกมากครับ C13AF นะครับการทำงานที่ผิดปกติของระบบ EPB นะครับเราสามารถลบโค้ดได้เลยนะครับตัวนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วปัญหานะครับเขาบอกว่าเครื่องนะครับออนกุญแจอยู่นะครับแต่ไม่ได้ติดเครื่องนะครับถูกต้องครับจะถูกพบโอเคครับไม่พบข้อรหัสผิดพลาดนะครับเราก็ ESC ไปนะฮะมาดูอีกทีครับมาดูอีกทีนะฮะระบบเบรกนะครับเบรกจอดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พาร์คิ่งเบรกนะครับมีข้อผิดพลาดอยู่ที่4นะฮะแล้วก็นี่ครับจอแสดงผลแรงดันลมยางนะครับมีข้อผิดพลาด4เหมือนกันแล้วก็มอเตอร์ประตูหลังขวาที่ผิดพลาดอยู่นะครับนอกจากนั้นไม่มีความผิดพลาดนะครับถือว่าโอเคเราลบด่วนไปเลยนะครับกำลังลบอยู่นะครับกำลังลบครับโอเคนะครับเมื่อเราลบแล้วนะครับข้อผิดพลาดก็หายไปนะครับจบนะครับผมครับโอเคนะฮะ
อย่าปล่อยให้หนูเข้าไปรถแบบนี้นะฮะเราจะเสียหายเยอะอันนี้ไม่มีการช็อตในระบบนะครับก็ยังชั่วหน่อยนะครับทำให้งานจบง่ายนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ CHR นะครับเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเข้ามาตรวจสอบได้นะครับโอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ